วัสดีครับกับผมกุ๊กขี้เมาผมตามสูตรเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นไงมาครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าบางคนเห็นผมนะทำแต่กับแก้มใช่ไหมทำแต่อะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กพงกับเฮาวันนี้ก็เข่าข้ามไปหน่อยเข่าข้ามไปหน่อยข้ามไปเกาหลีหน่อยเห็นหน้าต่างกินพอเป็นโอปป้าได้ไหมไม่น่าไหวนะวันนี้ก็ทำอาหารแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยดูซีรีส์แล้วมันแบบขึ้นอ่ะมันขึ้นก็เลยอยากทำอาหารเกาหลีนิดนึงนะครับผมกับเมนูโรเซ่ต๊อกป๊อกกี้เป็นไงล่ะงงเลยงงแต่โรเซ่ต๊อกป๊อกกี้ด้วยเลยจริงต๊อกป๊อกกี้เนี่ยมันคือแป้งข้าวเหนียวไงของเกาหลีเกาหลีอบป้าหน่อยก็คือเป็นอารมณ์ว่าแป้งข้าวเหนียวเสิร์ฟกับลูกชิ้นไส้กรอกปลาอะไรพวกนี้เต้าหู้แผ่นนะอะไรเงี้ยแล้วก็เสิร์ฟกับซอสซอสนี่ก็ทำมาจากน้ำซุปกับซอสโคชูจังปรุงรสอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อิทธิพลคืออิทธิพลนะครับไม่ใช่อิทธิพังกูนะเก็บตะวันอิทธิพลจากตะวันตกนะครับผมพุ่งเข้าหาเกาหลีเกิดเป็นโรเซ่ถ้าเกิดคนที่เคยกินเป็นฟอร์พาสต้าก็รู้จักอยู่แล้วโรเซ่ก็คือโรเซ่พาสต้าหรือว่าพิงซอสที่เราได้ยินนี่แหละจริงๆต้นกำเนิดมาจากซอสมะเขือเทศนี่แหละครับแล้วก็ใส่กับครีมเข้าไปแล้วปรุงรสสไตล์ฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้อิทธิพลวิ่งเข้ามาที่เกาหลีทีเนี้ยมันทุกเมนูเลยของเกาหลีเนี่ยก็จะมีคำว่าโรเซ่เข้าไปขนมไก่ทอดนะหรือว่าจะเป็นต๊อกบ๊อกจีเป็นรามยอนมีโรเซ่หมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาลองทดสอบดูว่าเฮ้ยมันอร่อยอย่างที่เขาว่าบอกว่าอะไรเงี้ยฮะเห็นอะไรไหมนี่แม่เข้าเกาหลีมาตั้งนานเพราะอะไรอ่ะนี่เลยครับผมเพราะวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ใจกว้างเป็นอบป้าซอสพริกสไตล์เกาหลีตา BKC เป็นไงล่ะอร่อยฟินเหมือนกินกับอบป้าโอ้โหเป็นไงไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยมาฮ่ากินยังไงก็ไม่อ้วนแต่กูไม่ทันแล้วไงไม่เป็นไรหรอกนะครับผมเป็นไงตัวนี้ก็บอกเลยว่าสะดวกสบายมากเพราะอะไรครับนี่หันหลังไปปุ๊บหันหลังไปเลยหันหลังไปเฮ้ยไม่ใช่หันหลังไปดูเนี่ยเห็นป่ะเขาบอกว่าคุกข้าวกินก็ได้เป็นบิบิมบับได้ใส่ต๊อกบ๊อกกี้ได้ทำเป็นซอสบ๊อกกี้ได้นี่คอนด็อกก็บีบใส่ได้กินกับไก่ทอดก็ได้ว้าครบรสจริงๆผมบอกเลยเขาบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่ให้เอง มาครับมาง่ายๆเลยถามว่าต๊อกบ๊อกกี้ทำไงครับกุ๊กที่คุณต้องหาอย่างเดียวก็คือแป้งต๊อกครับไปแบคโฮเลยแผนกเกาหลีมีแช่ฟิตอยู่นี่ผมใส่แบบสอดไส้ชิมเลยนะโอ้อร่อยเลยแล้วก็ส่วนตัวโรเซ่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะใส่ไส้ไหนเนี่ยไส้ไข่เนี่ยเขาจะใช้ตัวไส้กรอกกับเบคอนนะครับแล้วก็ตัวหอมใหญ่ต้นตำรับโรเซ่หรือพิงซอสเลยเนี่ยเขาใช้ซอสมะเขือเทศนะแต่ทำไมอ่ะวันนี้เรามีอบป้าซอสอ่ะผมใช้ตัวอบป้าซอสเป็นแกนหลักนะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเติมครีมเข้าไปเสร็จแล้วก็ปรุงรสเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็ตัวขาดไม่ได้เลยให้มันไม่กินไอของตะวันตกหน่อยก็คือเป็นพาร์เมซานชีสนะครับแล้วก็เนยนิดนึงไปทำเลยอย่าไปเสียเวลาลุยๆมาครับนี่เป็นไงก็ลงเกาหลีอะไรอ่ะก็ใช้ครัวจีนเหมือนเดิมครับผมบอกเลยกระทะเดียวทำได้ทุกอย่างอ่ะทำได้ทุกอย่างจริงเมื่อวันซืนผมไม่ขี้เกียจใช้ไปตากผ้ามันไปด้วยไม่ใช่นะพูดเล่นมาไปอย่างเร็วครับเนยจริงๆเมนูนี้ผสมผสานนะระหว่างนี้ไปเอาช้อนก่อนไม่มีช้อนขอช้อนนิดนึงคือผสมผสานระหว่างอิทธิพลระหว่างตะวันตกอิตาลีด้วยเพราะว่าเป็นพาสต้านะแล้วก็เกาหลีนะครับแล้วผมก็มาผสมกับจีนด้วยเพราะว่าใช้กระทะจีนทำไม่เกี่ยวนะครับเนยใช้เนยเค็มเนยจืดได้หมดคุณก็ชิมก่อนปรุงแค่นั้นเองนะครับเพราะเนยเค็มเนยจืดเนี่ยสำหรับผมนะเนยนี่เนยเค็มอ่ะหอมกว่าอร่อยกว่ามาแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปครับหอมใหญ่นะใส่ไปเลยโอ้โหเป็นไงอาหารเกาหลีกูกระดกกระทะเป็นผักบุ้งไฟแดงเลยอะแล้วก็ใส่ตัวของไส้กรอกกับเบคอนครับเบคอนลมควันเนี่ยมันจะให้รสชาติของตะวันตกมากๆเลยนะของผมอะนะก็เอาให้มันน้ำมันมันออกมานิดนึงให้น้ำมันเบคอนมันออกมาหน่อยนะครับทำไปชิวๆถามว่าเฮ้ยต้องกระดกอย่างงี้มั้ยไม่จำเป็นเลยนะอยากโชว์อะไรอย่างเงี้ยใส่ไปครับใส่ไปเรื่อยๆเปิดไฟเบาๆหน่อยตอนนี้ผมต้องการน้ำมันจากเบคอนสักหน่อยนะครับเพราะว่ารสชาติจะได้ออกไปทางแบบลมควันนิดนึงอิตาลีหน่อยอะอะไรเงี้ยผมก็พักไว้ประมาณสักสัปดาห์นึงนะครับแล้วเราให้มาดูกันไปนะครับเจอกันไว้พูดเล่นนะครับ
น้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วเรื่อยๆทีนี้ผมแนะนำว่าถ้ามีชิคเก้นสต็อกหรือว่าน้ำซุปก็ใส่ไปแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมใส่น้ำเปล่าดีกว่าเพราะว่ารสชาติอ่ะผมอยากให้มันเป็นแบบดึงไปทางนู้นอย่างเดียวเลยดึงไปทางเกาหลีหน่อยนะครับผมใส่ไปเลยไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำใส่น้ำเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเมนูนี้ใส่ครีมอย่างเดียวเนี่ยหมูมันจะแบบหนักไปหน่อยมันจะเลี่ยนนะผมบอกผมก็ใส่น้ำเข้าไปนิดหน่อยนะครับอย่างนึงที่แป้งข้าวเหนียวมีคุณสมบัติก็คือสมมติน้ำนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเราใส่เขาเรียกว่าอะไรนะป๊อปปี้กี่เข้าไปอ่ะน้ำจะเหนียวขึ้นเองเลยนะครับใส่ไปก่อนเลยนะครับปึ๊บโอเคที่เราทำเยอะนะจริงๆคุณสามารถผัดซอสใช่ไหมส่วนซอสต่างๆเนี่ยไปพร้อมกับหอมใหญ่เลยก็ได้หรือว่าพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรแป้งต๊อกเลยก็ได้แต่ว่าใส่ทีหลังผมพิสูจน์แล้วรสชาติไม่ต่างกันนะครับก็ใส่ตอนนี้ก็ได้ตัวนี้ผมใส่โคยูจังเพิ่มนิดนึงนะเพื่อให้กลิ่นไอของเกาหลีเนี่ยมาเต็มๆนะครับนี่โคยูจังเลยนะใส่เลยครับ1ช้อนก่อนเราค่อยใส่ค่อยปรุงนะประมาณ2ช้อนโต๊ะโคยูจังอ่ะนะให้มันแบบปูพื้นไปก่อนปูพื้นเขาเรียกปูพื้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นโอป้าไปได้ไงนะจะเป็นแบบเกาหลีได้ไงนี่เลย BKC ผมเป็นไงชัดเจนมากดูคุณดูนี่เฮ้ยยังไม่เปิดหรือเปล่าเปิดแล้วนะคือเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบว่าเป็นแบบเหมือนจุกปิดเปิดก็ทำให้เราใช้การง่ายนะดูนะนี่ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยเยอะตัวนี้นะคุณใส่แล้วคุณชิมเอานะว่าคุณอ่ะพอใจกับรสชาติความเข้มข้นซอสหรือยังนะครับถามว่าทำปริมาณไม่เท่ากันก็ไม่อยากบอกสัดส่วนให้เต็มที่นะผมก็ลองมากินแต่ตัวนี้มันอร่อยอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างทำง่ายหน่อยนะครับมาลองคนไปดูถ้าสังเกตน้ำจะเริ่มข้นนะเพราะว่าตัวแป้งต๊อกบอกนะครับคุณสมบัติมันคือแป้งข้าวเหนียวนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันคลายออกมาเวลาเราแช่น้ำมันทำให้น้ำมันข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมมันนิดนึงก่อนที่จะปรุงเพิ่มนะเราชิมหน่อยโอเคทำง่ายๆครับอ่ะชิมนิดนึงโอ้โหแค่ไม่ต้องปรุงเลยซอสเขาอร่อยจริงเว้ยคือใส่รสชาติมาเลยแต่ว่าเราจะปรุงเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะครับก่อนพริกไทยนะใส่ไปเลยเยอะๆผมชอบกลิ่นพริกไทยนะพริกไทยเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ผมชิมผมรู้สึกว่าเค็มเบาๆแล้วขอเติมความให้มันมีมิติของความเค็มสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะเด้อเดี๋ยวระวังเค็มอันนี้ก่อนทำอาหารพวกนี้ค่อยๆปรุงค่อยๆชิมไปนะครับไม่ต้องรีบดูดิน้ำมันข้นเฉยเลยเห็นปะยังไม่ทำอะไรเลยนะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของแป้งต๊อกนะครับผมบอกเลยคุณไม่ต้องไปนั่งใส่ปรุงใส่แป้งอะไรให้มันเสียเวลาเด้อเนี่ยนะดูดิน่ากินไหมเดี๋ยวขออนุญาตชิมอีกทีนึงนะครับเค็มมาแล้วต่อไปนิดนึงพาเมซานนะครับผมขอใส่ ขนาดอาหารเกาหลีนะผมโยนสักนิดนึงมันไม่นัวว่ะไปครับเอ้ยแน่นอนจริงเลยสุดยอดวางเลยมาครับแล้วสุดท้ายนี่ใส่ตัวของเฮฟวี่ครีมนะครับหรือว่าจะเป็นวิปปิ้งครีมได้แต่คุณนะไม่ต้องใส่เยอะเด้อเอาแค่แบบพอมันพอแบบให้มันแบบว่านัวๆนะสไตล์ฝรั่งนะค่อยๆใส่แล้วชิมเอาโอ้โหดิพอมันเจอนะเขาเรียกสีแดงเจอครีมแล้วก็เนี่ยกลายเป็นโรเซ่แล้วหรือว่าพิงค์ซอสนะครับเป็นไงโหน่ากินมากเลยนะตอนเนี้ยดูผมบ้างดูผมบ้างเนี่ยผมบ้างไอ้ไส้กรอกเป็นเกาหลีดูดิสภาพไอ้เหี้ย ดีป่าววะนะโหตอนนี้คือแบบน่ากินมากนะครับสุดท้ายเลยกลิ่นอายนะขอกลิ่นอายตะวันตกสักนิดนึงพาร์เมซานชีส หรือเขาเรียกว่าชีสอ้วกนะครับถ้าเกิดดมอย่างเงี้ยเหมือนอ้วกเลยแต่เวลากินนั้นเนี่ยโอ้โหโคตรนัวเลยนะครับใส่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปโรยตอนที่จะเสิร์ฟอีกทีนะครับอันนี้ใส่ไปก่อนเพื่อให้รสชาติที่มันอร่อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหน่ากินมากตอนนี้โรเซ่ต๊อกบกกี้ครับผมนี่โอเคจัดจานกันเป็นไงครับน่ากินมากโอ้โหขอหน่อยนะคือเมื่อกี้นะออกมันนานไปนิดนึงนะน้ำเริ่มแห้งแต่ไม่เป็นไรเราตักเอาได้ครับดูดิดูซอสดูความนัวมันดิพิงซอสนี่นะใครบอกทำยากนะ
มีซอสอุปป้านิดนึงนะจบเลยนะครับ BKC เนี่ยดูดิตอกไม่มีฉี่ข้างในเลยนะดูดิความนัวนะไปครับนัวมากรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวน้อยหวานน้อยเค็มน้อยคือมาพร้อมกันหอมอบป้าซอส ถ้าคุณสังเกตผมแทบจะไม่ได้ปรุงเลยนะเกลือหน่อยพริกไทยนิดนึงซอสปรุงรสไม่ต้องเติมเลยนะเพราะอะไรครับนี่ครบปรุงไม่สำเร็จแล้วทำง่ายมากครับเมนูนี้ไปทำตามได้เลยนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเป็นโคชูจังให้กลิ่นมันตีให้มาแรงๆหน่อยเฮ้ยแต่ว่านัวมากนะคุณใครบอกอาหารเกาหลีทำยากใช่ไหมนี่โคตรง่ายเลยแล้วแป้งต๊อกนี่นะหัวอร่อยว่ะขอซ้ำเลยอ่ะไม่ไหวแล้วโอ้โหอาหารเกาหลีเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะถ้าตามร้านดังนี่เท่าไหร่วะ 2-300 บาทนะใช่ป่ะนี่ทำเองอ่ะกูซื้อมาเป็นพันเลยวันเนี้ยแต่ทำได้เป็น 10-20 มือนะครับบอกเลยคือขอนำข้าวมันก็ไม่มีแยกขายอ่ะเนาะแต่ว่ามันเราก็ทำได้หลายอันนะดูดิคอมโบไปเลยมีนี่ด้วยเท่าไหร่เบคอนด้วยเฮ้ยอร่อยว่ะเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็ทำอาหารเกาหลีอร่อยเหมือนกันเนี่ย ไปครับแล้วก็แต่สายกับแก้มอย่างเรานะจริงๆอ่ะไม่ผิดไม่ถูกนะคือตอนนี้มันนัวมันอร่อยแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะกินมันกับแก้มเอ้าทำไงอ่ะพริกป่นบ้านเราเนี่ยนะปั่นละเอียดเลยใส่ลงไปก็ได้เป็นแบบเหมือนพวกแบบซอสเผ็ดอ่ะนะแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าอยากกินแบบอยากรู้ว่าต้นตำรับมันรสชาติเป็นยังไงว่าอร่อยจ้ะอร่อยเลยอ่ะมาครับไม่เผ็ดก็กินได้ทำไมอ่ะเก๊กฮวยกินได้ตลอดอยู่แล้วถ้าใจเราได้อะไรก็เป็นกับแก้มได้นะครับอย่าแผ่วไปชื่นใจจริงๆใครจะให้แก้วใหญ่กว่านี้ปกติแก้วเล็กไงก็อย่าลืมนะครับผมบอกเลยว่าการทำอาหารเกาหลีคุณจะง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าคุณมีอบป้าซอสพริกสไตล์เกาหลีนะครับตา BKC โอ้โหยอดเลยไม่ใส่วัตถุดิบทำรสทุยลิ้นพันเลยครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุดิบกันเสียด้วยแต่แล้วไงเราก็ใส่เองได้นะผงชูรสก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยถ้าเกิดคนดูนะดูตลอดคลิปผมนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่4แล้วนะครับก็เรียกว่าหนาแน่นแล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็ยังไงเพื่อนๆก็อุดหนุนเราด้วยนะหาซื้อที่ไหน Shopee นะครับ Lazada มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปมีขายหมดเลยนะครับผมแล้วไม่จบแค่นี้ BKC ตอนนี้เขามีแคมเปญให้เล่นด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมแคมเปญของ BKC ครับนะผมจะขึ้นรายละเอียดให้ไว้ในคลิปเนี้ยหรือว่าในแคปชั่นในคอมเมนต์นะครับก็ลองไปติดตามกันเล่นกับเขาดูนะครับก็เผื่อแจกของรางวัลมากมายนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ